หนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานนี้เราตามกันต่อเนื่องมีเหตุดินสไลด์ลงมาทับบ้านในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่บ้านแม่ละอูนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็สูญหายอีก7คนแต่ว่าวันนี้นะคะเครื่องจักรหนักจากทางศูนย์ปพ.เขต9พิษณุโลกและศูนย์ปพ.10ลำปางก็ไปถึงที่อำเภอศพเมยแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าพื้นที่ช่วยเหลือนะคะให้ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าสภาพพื้นที่บางจุดเนี่ยเสี่ยงต่อดินสไลด์แล้วการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอุปสรรคเรื่องของพื้นที่นี่แหละนี่คะซึ่งทางแพทย์ทหารโรงพยาบาลค่ายกาวิลาก็เข้าไปตรวจร่างกายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดินสไลด์ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยบ้านแม่ละอูนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งส่วนใหญ่บาดเจ็บทางร่างกายเพราะว่าถูกสิ่งของที่ไหลมากับน้ำกระแทกเข้าที่ลำตัวและใบหน้าขณะที่ทหารพรานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนและชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพช่วยกันเก็บสิ่งของและย้ายกิ่งไม้ที่ไหลมากับน้ำออกจากพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายอีก7คนแต่ว่าการทำงานยังลำบากเนื่องจากมีโคลนหนาและการเข้าพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเราเห็นภาพแบบนี้แล้วแน่นอนเครื่องจักรก็ยังทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะว่าพื้นที่เป็นหุบเขาอยู่นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิริรัตน์ชุมอุปการก็เรียกทุกหน่วยงานเข้ามาสรุปข้อมูลการเกิดเหตุและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงบ้านแม่ละอูนค่ะอย่างหนึ่งที่ท่านเน้นย้ำหนักในที่ประชุมเลยนะคะก็คือเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะว่าพื้นที่เป็นไหลเป็นหุบเขาประกอบกับตอนนี้เนี่ยดินเนี่ยอุ้มน้ำไว้มากแล้วก็อาจจะเกิดดินสไลด์ขึ้นมาได้ค่ะวันนี้จะนำเครื่องจักรหนักที่ขอสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกและเขต10ลำปางเดินทางเข้าพื้นที่ศูนย์พักพิงแล้วก็จะไปสำรวจให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยนะคะจากนั้นจะเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่เสียหายพร้อมกับจิตอาสาอำเภอศพเมยตอนนี้250คนนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเปิดจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วค่ะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะคะจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพราะนั้นในการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าจะพัดไปกับน้ำเนี่ยครับจะใช้การค้นหาตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เย็นนะครับถึงจะมาสรุปสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าผลการค้นหาเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้เราจะค้นหาทั้งผู้ที่ถูกดินถล่มอาจจะถูกอยู่ในดินถล่มกับผู้ที่อาจจะถูกน้ำพัดพาไปนะครับสำหรับการช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะครับทางหน่วยTPC นะครับก็ได้หารือกันในเรื่องของสถานที่ที่จะจัดสร้างบ้านพักพิงที่เสียหายนะครับซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนพื้นที่ตอนนี้ก็คุยพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในส่วนของ TPC เนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านสถานบ้านพักพิงนะครับจำนวน7หลังที่เสียหายทั้งหมดนะครับส่วนแรงงานก็จะใช้ในส่วนของกรรมการของศูนย์พักพิงนะมาช่วยกันในเรื่องของการสร้างบ้านสำหรับผู้ที่บ้านได้รับความเสียหายนะครับส่วนผู้สูญหายนะคะก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปูพรมค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุโดยศูนย์เนี่ยจะระดมคนในศูนย์162คนร่วมค้นหาด้วยขณะที่ผู้ป่วยทั้งหมด12คนตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์พักพิง6คนโรงพยาบาลแม่เสรียง4คนและโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน2คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาการปลอดภัยนะคะ